สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะต่อก็จะมาแต่งหน้าด้วยค่ะด้วยเมคอัพลุควันนี้นะคะก็ได้อินสปิเรชันนะคะมาจากลุคนี้นะคะของซาร่านางฟ้าวิกตอเรียซีเครตที่เราชื่นชอบนะคะนะก็ลุคนี้นะคะแต่งได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีใช้เครื่องสำอางตัวไหนบ้างก็ดูกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะลงไพรเมอร์ปรับสภาพผิวก่อนนะคะใช้ของ Essence Fresh and Fit Awakeไพรเมอร์นะคะตัวนี้เป็น Healthy Glow นะคะให้ผิวเนี่ยมีความสุขภาพดีนะคะดูเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติจากนั้นนะคะต่อก็จะลงรองพื้นนะคะวันนี้จะใช้ของ Sephora Glow Perfection Foundation นะคะผสมกับเจ้าตัว NYX Born to Glow Liquid Illuminator นะคะบีบรองพื้นออกมา2ปั๊มนะคะกับเจ้าตัว Illuminator ประมาณเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะต่อก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline Instant Age Rewind Concealer นะคะลงบริเวณใต้ตานะคะกบตัวแพนด้าทิ้งนางไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาเก็บพวกบริเวณรอยสิวนะคะด้วย Collection Lasting Perfection นะคะตัวนี้เป็นเบอร์3 Warm Medium นะคะในการเก็บรอยสิวรอยดำที่ยังเห็นอยู่นะคะกลับมาพูดกันถึงซาร่าบ้างนะคะต่อชอบซาร่ามากคือเราเป็นคนที่ชอบดูแบบ Victoria's Secret Fashion Show อยู่แล้วใช่ปะเห็นคนเนี้ยแบบมาเดินนะก็แบบเฮ้ยชอบหน้าของเขาแต่ละเป็นคนชอบแบบหน้าสไตล์แบบนี้อยู่แล้วอะนะคะแล้วก็พอเห็นแล้วก็แบบติดตาม IG ไว้ช่วงคานน่ะที่ผ่านมาเห็นรูปซาร่านะคะแบบอัพลง IG นะคะที่เป็นรูปเนี่ยก็คือแบบชอบมากสวยมากนะคะก็เลยแบบมาแต่งตามซาร่าดีกว่าซาร่าเนี่ยก็เป็นนางแบบนะคะจากประวัติเนี่ยเป็นนางแบบเชื้อสายโปรตุเกสหน้าแบบแขกๆผสมฝรั่งเงี้ยคือเราชอบหน้าทรงนี้มากนะคะต่อก็จะใช้เชดดิ้งนะคะกับไฮไลท์นะเป็นของ W7นะคะตัวนี้เป็นครีมครีออนนะคะใช้เป็น2สีนี้เนาะชื่อสีของเขา2แท่งนี้ก็คือสีไฮไลท์นะคะกับสีบรอนซ์นะในรูปนะคือทุกอย่างมันดูเนียนดูแบบกลืนกันไปหมดเลยอะนะคะก็เลยคิดว่าใช้แบบครีมน่าจะโอเคกว่านะมันก็จะดูเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าด้วยนะคะก็ใช้เป็นแปรงเจ้าตัวนี้นะคะในการเกลี่ยนะคะตัวนี้เป็นของเจ้านางนะคะต่อได้มาตอนช่วงปีใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนแปลงนะคะมาใช้แปลงเจ้าตัวน้อยนะนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวแท่งไฮไลท์นะคะจากในรูปนะคะปัดแก้มนะคะออกจะเป็นสีแบบน้ำตาลอมส้มๆนะคะวันนี้ต่อก็จะลงบลัชไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยลงแป้งทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบอยู่เป็นชั้นเดียวกันข้างในอ่ะปัดแก้มนะคะวันนี้ก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะ Tarte Amazonian Clay นะคะตัวนี้สี Fiesty แบบประมาณนี้จากในรูปนะสีแก้มเนี่ยลงบริเวณเท่านี้นะคะลงแบบนิดเดียวนะคะเอาเป็นเหมือนแบบสีบรอนซ์อ่ะมาปัดทับอีกทีนึงนะคะเนี่ยดูจากในรูปนะคะตรงประมาณนี้นะคะช่วงหนกแก้มเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเจ้าตัวบรอนซ์นะคะไปนะคะให้มันแบบดูเป็นแบบชิคโบนชัดนะจะใช้เจ้าตัวพาเลตนี้นะคะ Katy Dog 3D Face Forward Sphinx Seduction ต่อจะใช้เจ้าตัวเป็นสีบรอนซ์นะคะเดี๋ยวขอไปเอาเป็นแปรงตัวนี้นะคะกับสีนี้นะคะสีเข้มที่สุดในพาเลตนะคะตัดให้มันเป็นแบบชีคโบนชัดๆนะคะพอหน้าซาร่านี่ก็คือแบบได้ทรงมากขอกลับไปที่การเบคใต้ตานิดนึงนะคะต่อจะใช้เป็นเจ้าตัวแป้งฝุ่นเจ้านาง Diamond Translucent Powder ตัวนี้นะคะในการเบคใต้ตาแล้วก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละในการเซตหน้าด้วยนะคะปล่อยนางทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปที่การเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วของซาร่านะคะก็จะเป็นคิ้วที่แบบตรงแล้วก็ตัดมาเลยนะคะเห็นเส้นตัดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นปะเขาจะตัดตรงบริเวณหางก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมใช้ดิสอร์เขียนคิ้วอันโปรดของเรานะคะเจ้านางสลิมวอเตอร์พรูฟไอบราวนะคะตัวนี้เป็นเบอร์01 Espresso Brown นะคะใช้คอนซีลเลอร์นั่นแหละค่ะที่เราใช้อยู่เนาะการจัดระเบียบทรงคิ้ว
แล้วก็ใช้เจ้าตัว 3D Face Forward นะคะตัวนี้แล้วก็สีนี้นะคะกับแบรนด์เขียนคิ้วนะคะเนาะมาลงสีข้างในนะคะคิ้วอีกข้างนึงนะคะก็ทำเหมือนกันกับอีกข้างนี้เลยนะคะเห็นไหมพอมีคิ้วมาแล้วหน้ามันก็ดูแบบได้ทรงได้เชฟมากยิ่งขึ้นนะคะต่อก็จะใช้แปรงเจ้าตัวที่มันเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะตัดเจ้าตัวเนี้ยลงมาจากหัวคิ้วนะคะลงมาตรงบริเวณสันดั้งนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะเบลนสีออกนะคะได้คิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาที่เราเบคทิ้งไว้นะคะออกใช้เจ้าตัวแป้งนี่แหละที่ปัดเนี่ยปัดวนไปบนใบหน้านะคะนั้นก็จะได้ไปเซตทุกอย่างนะคะให้รองพื้นนะคะอยู่ติดผิวของเรานะคะมาเริ่มแต่งตากันนะคะต่อรู้สึกว่าซาร่าเนี่ยก็จะแต่งแบบโทนแบบทองแชมเปญนะคะแล้วก็มีสีชมพูเข้ามาด้วยนิดนึงนะคะมาเริ่มกันที่พาเลตนี้นะคะของ NYX City Set 08 Dublin นะคะต่อก็จะใช้เป็นเจ้าตัวเนี้ยลงก่อนทั่วเปลือกตาเลยนะคะขอแอบกลับมาที่พาเลตอันนี้นะคะใช้เป็นสีน้ำตาลเนี้ยลงคัดเบาๆต่อแอบเห็นว่านางน่ะมีสีน้ำตาลใช้ในการคัดเบ้าแต่ว่าเจ้าตัวพาเลต Dublin เนี่ยนางก็ไม่ได้มีสีน้ำตาลแบบที่เราอยากได้นะคะที่พาเลตนี้ต่อจะใช้เป็นสีนี้กับสีชมพูเนี่ยผสมกันนะคะลงนะคะบริเวณเปลือกตานะคะในช่วงบริเวณของหางตานะคะเนี่ยนางก็จะมีเป็นแบบสีชมพูม่วงๆนิดนึงนะคะตรงเนี้ยบริเวณช่วงหางตานะคะก็ใส่สีนี้เข้าไปนิดนึงนะคะบริเวณหางตาจิกลงไปตรงกึ่งกลางของเบ้านะคะบริเวณหางช่วงปลายของหางนะคะให้ดูแบบมันมีเดปขึ้นมานะคะไม่ต้องเบลนเข้ามาจนถึงข้างในนะคะเบลนแค่บริเวณถึงกลางตาก็พอนะคะสำหรับลุคนี้นะเพราะว่าต่อก็ไม่เห็นว่าซาร่าเขาจะแบบเบลนเข้ามาจนถึงแบบข้างในนะในส่วนของตาด้านล่างนะคะก็ใช้เป็นสีชมพูล้วนๆเนี่ยนะคะกับตาด้านล่างเลยนะคะถ้าเห็นในรูปนะก็จะแบบข้างล่างก็จะแบบมีความแบบช่วยไปตัดกับข้างบนอ่ะมันดูจะได้ดูแบบซอฟต์กว่ามาที่พาเลตนะคะของสีจันเอ็กซ์อาซาวานะคะตัวนี้เนาะใช้เป็นสีชมพูตัวนี้นะคะลงทับไปนะคะบริเวณกึ่งกลางของดวงตานะคะแล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะกับสีเนื้อเนี้ยนะมาเก็บขอบนะคะคลีนอัพให้มันไม่ดูแบบสกปรกอ่ะมันมีตรงไหนที่เกินออกไปเจ้าตัวนี้ก็จะได้ไปช่วยเก็บนะคะรายละเอียดของนางนิดนึงกรีตานะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นของเจ้าตัวทัชคิทเช่นไอไลเนอร์ตัวนี้นะคะมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้แอบไปเติมลากมาถึงจนถึงหัวตานะคะเพราะว่าจะได้ดูว่ามันมีความตาคมนะคะขึ้นมานิดนึงนะคะต่อก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตานะคะด้วย L'Oreal Lust Paradise ตัวนี้นะคะในรูปอะดูแล้วเหมือนติดขนตาด้วยแหละแต่ว่าของเราจะใช้เป็นการปัดขนตาขึ้นมาหลายๆชั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาปากกันนะคะปากในรูปเนี่ยก็คือแบบแดงสดเลยนะคะต่อก็จะใช้เป็นเจ้าตัว Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะตัวนี้เป็นเบอร์20สี Pioneer นะคะนะคะระหว่างที่เราลิปสติกแห้งนะคะต่อก็จะกลับมาที่พาเลตของสีจันเอ็กซ์อาซาวาตัวนี้นะคะจะใช้สีแชมเปญตัวนี้ในการไฮไลท์หน้านะคะนะคะก็เสร็จกันแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคที่ได้อินสปิเรชันมาจากซาร่านะคะก็นะอาจจะไม่เหมือนของซาร่า 100% หรอกนะคะมาอะแดปต์ปรับให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะเพื่อนๆชอบลุคนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคนี้นะคะก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลุคนี้นะคะแล้วก็ชอบวิดีโอนี้นะคะมาพูดคุยบอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าเพิ่มแก้ไขตรงไหนนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนะวันนี้ต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ละค่ะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ